สวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะอันนี้เป็นแกงพะแนงนะคะแกงพะแนงของพี่ไปใช้เครื่องในไก่นะคะเพื่อนน้องเป็นกึ่งไก่นะคะเพื่อนเราทำเป็นแกงพะแนงนะคะเพื่อนดัดแปลงเอาพี่น้องจะผัดกะเพราของเราไม่มีดัดแปลงเอานะคะทำเป็นพะแนงนะคะเนี่ยอันเสร็จไปประมาณนะ2นาทีเองเพื่อนมันไม่เดือดแล้วนะคะเพราะว่ามันกินไม่ได้เนาะเพราะว่าพี่ไปรอข้าวทีนี้ข้าวสุกแล้วเราจะพาไปกินกันเลยนะคะมานะคะนี่เรามากินอาหารเย็นกันนะคะเพื่อนเนาะนี่เป็นพะแนงนะคะผัดพะแนงเครื่องในไก่พี่น้องขึ้นไก่นะคะเนาะเพื่อนเราทำเองนะคะกับพริกแกงแม่พลอยนะคะเพื่อนเนาะใส่ถั่วนิดนึงนะคะเพื่อนเนาะนี่ใส่กระชายน้ำเด้พี่น้องมีอะไรเราก็ใส่ลงไปนั่นเพื่อนดัดแปลงเอาเพื่อนเครื่องปรุงไม่ครบเราก็ดัดแปลงเอานะคะเพื่อนแซ่บคือเก่านะคะชิมดูแล้วนะคะแซ่บเวิร์ดเวอร์แซ่บพูดปูนะคะมาเด้อคุณหยดนะคะเด้อจับเด้อจัดรวยนะคะแอมแอมนะคะเข้ากล้องนะคะเพื่อนเข้ากล้องเนาะเข้าสารขาวหมดเนาะเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ใบก็จะไปช้อปปิ้งแล้วนะคะซื้อข้าวสารกินข้าวสองอย่างเนาะเพื่อนมีข้าวกล้องด้วยแล้วก็ข้าวหอมมะลิด้วยเนาะเพื่อนข้าวหอมมะลิเก็บไว้ในกรณีที่เราต้องการที่จะหุงแบบรวดเร็วนั้นเพื่อนแต่ข้าวกล้องนี่ก็พี่ใบก็จะพยายามกินนะคะเพราะว่ามันดีกับสุขภาพนะคะอร่อยจะทำพวกแกงอ่อมแกงอะไรก็ทำไม่ได้พี่น้องปลาร้ามันก็หมดเนาะไม่ได้ไปซื้อปลาร้าไม่มีปลาร้าใส่ก็เลยจำเป็นต้องดัดแปลงทำเมนูนี้นะคะเพื่อนกินไปตามมีตามเกิดนั่นเพื่อนมีอะไรเราก็กินนะคะเพื่อนอย่าไปเรื่องมากกับการกินนะคะใช้ชีวิตให้มันสบายนะคะเศรษฐกิจแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้นะคะเพื่อนเราจู้จี้มากไม่ได้นะคะทำอาหารกินอยู่บ้านมีความสุขที่สุดเพื่อนแซ่บกินอาหารจานเดียวนะเพื่อนกินอาหารจานเดียวใช้นิสัยเหมือนให้เป็นฝรั่งนะท่านเพื่อนชาวต่างชาติเขากินอาหารจานเดียวจริงๆนั่นเพื่อนเขาไม่กินอาหารหลายอย่างตั้งบนโต๊ะเหมือนคนไทยเรานะมีทั้งต้มจืดแกงจืดแกงส้มแกงเผ็ดแกงเลียงอะไรหลายอย่างเนาะที่นี่เขาไม่มีเนาะเขาเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาต่ำเพื่อนแต่เราก็ได้กินอาหารไทยเราก็สุดยอดแล้วพี่น้องนะคะอาหารไทยฝีมือเราเองนะคะ
ทำเองกินเองแซ่บเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อของแล้วแต่ซื้อปลาร้าซื้อผงนัวซื้อหั่นน้ำมันหอยซื้อซีอิ๊วดำเนาะแล้วก็ซื้อพวกเส้นต่างๆมาเก็บไว้เพื่อนแล้วก็ซื้อข้าวสารเป็นข้าวสารขาวเนาะข้าวหอมมะลิเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมีข้าวกล้องอยู่ที่บ้าน2 ถุงข้าวสารข้าวกล้องนะคะมี2 ถุงแต่ คือพี่ไมอ่ะตุนไว้2 อย่างเนาะทั้งข้าวหอมมะลิข้าวขาวนะเพราะว่ากรณีที่เรามีเวลารีบอะไรเราหุงกระทันหันได้แต่ข้าวกล้องหุงทีเป็นชั่วโมงถึงจะได้กินเพื่อนนี่ยังกินน้องพี่น้องพี่ใบอ่ะดูในวิดีโอ YouTube เนาะอยากกินปลาดุกมากพี่น้องปลาดุกทอดแล้วผัดกับเพลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่ร้านไทยเนาะซื้อปลาดุกมาตัวหนึ่งเนาะแต่เป็นปลาดุกอุยนั่นเพื่อนปลาดุกที่นำเข้ามาจากบ้านเราน่ะแต่เป็นปลาดุกอุยน่ะมันจะขาวมากเคยซื้อมาทีหนึ่งแล้วเข็ดนะแต่ว่างวดนี้จะเอามาล้างดีๆล้างน้ำเกลือดีๆแล้วก็จะทอดให้กรอบแล้วถึงมาผัดเนาะเพื่อนเพราะว่างวดที่แล้วพี่ใบไม่ได้ทอดเนาะแต่ล้างดีอยู่แต่ไม่ได้ทอดใช้นึ่งเอามันข้าวไหมพี่น้องพอเราความรู้สึกเราคาวนะเราก็เลยไม่อยากกินอีกเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวพี่ปายจะกินต่อนะคะแซ่บโพดโพนะคะเดี๋ยวจะกินต่อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ